ไว้ให้ดูหน้าเลยขอบคุณทุกคนนะคะเด็กๆกลับบ้านค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ของเราหลับสนิทเลยค่ะส่วนน้องพอดีเนี่ยก็กำลังหิวนมพอดีออกมาจากค่ายพี่กันนะคะตอนนี้เรามาส่งเด็กๆกันที่บ้านอาม่าค่ะเข้าโครงการฝากลูกเพราะว่าแม่จะไปทำสวยค่ะเดี๋ยวให้น้องพอดีจุ๊บนมก่อนนะคะก่อนที่จะไม่เจอกันประมาณ3ชั่วโมงนะคะจุ๊บนมไปก่อนให้อุ่นใจแล้วกันนะเอาแอบไปพี่กันน้องมาแล้วมาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ควรจะหิวเตรียมข้าวน่าทานค่ะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาทำงานหลายชั่วโมงนะคะได้ข้าวออกมานี่เพื่อชีวิตนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอรับข้าวก่อนเดี๋ยวให้อาม่ารับพอดีไปโอเคค่ะเรามีลูกอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องทำเวลาให้มันแบบว่าใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็ที่นี่ก็ดีมากเลยเดี๋ยวปอมต้องใช้เวลาแปะยาชาประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมคะก่อนที่จะทำอัลเทล่าเราสามารถทำเลเซอร์ขนต่างๆไประหว่างที่เราแปะยาชาได้อันนี้ก็ทำเลเซอร์อะไรนี่ก็จริงๆหลักๆอะเลเซอร์ตรงขาตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงแข้งอะเห็นป่ะจะมีขนแบบอย่างเงี้ย อยู่แล้วก็แขนจริงๆก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะดูบางจุดที่เหมือนเป็นขนยาวๆโผล่ออกมานะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือบิกินี่อันนี้เราพูดตรงๆว่าเวลาเราไปทะเลเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งอ่ะมันแบบคุณแม่รู้ข่าวปะถ้ามันมีอะไรแพมๆออกมาคือมันจะดูไม่งดงามแล้วก็ดูแบบโอ๊ยอายเราก็เลยคิดว่าเราจะทำบิกินี่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกกันว่าหลังทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่กลัวเลยนะกลัวตรงขนนี่สุดเลยทำไปแล้วนี่คุณหมอประเมินว่าของปังทำที่300ใช่ใช่เพราะของปังเล็กจริงแล้วก็เกี่ยวกับจริงตรงแก้มถ้าจะไม่ค่อยมีอันนี้เหมือนกลายเป็นว่าถ้าสมมติเราทำแบบโดยเกินช็อตไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอย่างนี้หรอไม่แต่แต่ว่าเอาเท่านี้ก็โอเคแล้วอะไรประมาณนี้ครับขั้นตอนนี้นะคะเรากำลังทายาชาค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเราแบบว่าลบเครื่องสำอางก่อนให้สะอาดแล้วค่อยทายาชาเนาะก็ถ้าใครแบบว่าไม่ได้ไปไหนมาทำเลยก็ไม่ต้องแต่งหน้ามาก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตอนแบบว่าคลีนเมคอัพนะคะมือเย็นแค่ตรงไหนวะเหนื่อยขาเหนื่อยขาก็คือเรียบร้อยนี่ค่ะกำจัดขนออกไปเรียบเนียนนะคะตรงบิกินี่ถามความรู้สึกว่าเจ็บมากแต่ก็คือทนได้นะคะเมื่อกี้ก็คืออาจจะมีเสียงร้องออกมาจากในห้องเมื่อกี้แบบหมาตกใจใช่ไหมว่าแบบเอ๊ะทำอะไรกันอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่ามันต้องแบบอดทนอ่ะมันเหมือนคนโดนดึงแบบดึงผมทีละเส้นแต่ดึงแบบแรงๆอ่ะนึกออกมั้ยแบบกระตุกมาแต่ถามว่าทนได้ไหมคือทนได้เพื่อความสวยแนะนำ
พราะว่าพอทำเสร็จเราจะรู้สึกโล่งสบายมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ที่เนี่ยมองว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าคนทำแบบน่ารักมากแล้วก็แบบว่าให้เวลาเราพักอะเหมือนอารมณ์พอจุดหนึ่งแล้วก็พักก่อนนะคะแล้วก็ทาเจลให้ตลอดและที่สำคัญคือเจลที่นี่เย็นมากชอบมากๆเย็นมากๆค่ะเดี๋ยวต้องไปทำออเทล่าต่อตอนนี้ครบ1ชั่วโมงแล้วหน้าก็จะเริ่มชาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปยิงเลเซอร์กันต่อเลยค่ะไปค่ะมาต่อกันด้วยทำออเทล่านะคะนี่คือเวลามีน้อยใช้สอยประหยัดมากใช่ถ้าจัดการเวลาดีๆอ่ะเราสามารถทำได้หลายอย่างมากเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะนึกออกไหมยังไม่เกี้ย2ชั่วโมงกลายเป็นว่าระหว่างที่เรารอยาชา1ชั่วโมงเราสามารถแบบเลเซอร์ได้ทั้งแบบว่าขารักแร้แขนหรือว่าจะเป็นตัวบิกินี่ก็เมเนจเวลาดีๆก็ทำได้ทั้งหมดสำหรับคุณแม่ที่มีลูกเล็กแต่วันนี้เราก็ค่อนข้างสนใจนะเพราะว่าเด็กๆเล่นอยู่กับอาโก้มากๆโกแพงโกเมอร์ส่งคลิปมาให้ดูกันตลอดเวลานะคะบวกกับเขาเริ่มโตขึ้นเขาก็เล่นอะไรได้เยอะขึ้นเนาะเดินได้วิ่งเล่นได้เราก็แบบว่ามีเวลามาทำสวยได้แล้วแหละเป็นแม่ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะค่ะเข้าไหวไหมไหวๆค่ะอันนี้มันจะลงไปถึงฟันเลยค่ะคุณอ๋อใช่ครับไม่ได้มีผลกับรากฟันอะไรครับแต่มันจะเป็นบางจุดได้ไหมได้ค่ะรู้สึกว่าได้ทำรู้สึกว่ามีอะไรลงไปในหน้าเราแบบว่าถึงแน่ๆใช่ว่าแบบถึงลงไปในชั้นแบบชั้นที่ลึกๆกันเนาะเหมือนที่เขาบอกว่ามันลงไปในถึงชั้นสมาร์ทที่เขาทำศัลยกรรมค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราไม่ต้องเจ็บตัวศัลยกรรมแต่ก็สวยได้ค่ะแต่มันจะมี2ส่วนนะอันนี้ผลแรกนะครับมันจะมีไอ้หัวที่จะลงลึกสำหรับไอ้ที่ว่าชั้นสมาร์ทแล้วก็จะมีมีขึ้นขึ้นมาเพื่อสำหรับเพื่อคอลลาเจนผิวผิวบางคนพอเหมือนแบบพอทำเสร็จแล้วก็จะบอกเออผิวมันดูอย่างถ้าพวกมันแต่งหน้าเออแต่งหน้าดูหน้าผิวดูเรียบขึ้นแบบนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าออเทล่าคืออะไรใช่ไหมคะคุณหมอหลักๆก็คือช่วยเรื่องการยกกระชับหน้าที่หย่อนคอยต่างๆทั้งหน้าทั้งเหนียงทั้งลำคอแล้วจริงๆทำตามร่างกายได้ไหมคะคุณหมอจริงๆอย่างที่เขามีนั่นคือนอกจากตรงหน้าแล้วก็พอทำแบบตามท่าที่ทำตรงช่วงหน้าอกที่แบบพอดีจะขึ้นมาเป็นริ้วรอยนี่เราก็ชวนคุณหมอคุยไปด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวทำก่อนสู้A few moments later. ช่วงที่แรกบางทีเราดูหน้าเองเราจะดูโปร่งโปร่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาล้างหน้ากับหน้าบางคนจะรู้สึกระบมระบมเป็นเรื่องปกติบางคนก็รู้สึกมากบางคนก็แทบจะไม่รู้สึกเลยใช่ไหมใช่ดูอ่อนแรงใช่มากแล้วก็ประมาณสักหนึ่งเดือนไปแล้วมันจะค่อยๆเห็นผลได้อย่างที่ผ่านประมาณสักหลังทำไปประมาณสามเดือนเดือนที่สามจะเป็นความเสียที่ตอนนี้หน้าค่อนข้างชาระบมนิดนึงนะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกแหละว่าหลังทำก็อันนี้ก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรชีวิตได้ตามปกตินะคะล้างหน้าแต่งหน้าอะไรได้ตามปกติแล้วแต่ปอมคิดว่าเราก็พักหน้าไว้หน่อยก็ดีซึ่งของปอมเองอย่างที่เห็นนะคะปอมทำเป็นทั้งหมด300ลายนะคะข้อดีคือมีหน้าจอที่แพลนเลยคุณหมอจะแพลนเลยค่ะว่าแต่ละจุดเราจะต้องยิงทั้งหมดกี่ช็อตใช่ไหมกี่ลายว่ามันเฉิบเนี่ยก็ตามนี้เลยตรงนี้ก็คือเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้คิ้ว15อย่างนี้ใช่ไหมหางตา10ไล่ลงมาตรงแก้มแล้วก็ตรงคอนะคะบอกละเอียดดีมากเลยตรงนี้ชอบมากๆรู้สึกหลังทำนะคะป้ารู้สึกว่าหน้าเรามีความยกกระชับขึ้นมาเลยนะคะประมาณ 20% ค่ะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะเห็นผลมากกว่านี้ตอนประมาณ1เดือนแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นตอน3เดือนค่ะยังไงก็รอติดตามกันได้ตามในเพจนะคะว่าหน้าป้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะยังไงตอนนี้ขอตัวไปทานข้าวแล้วก็รับลูกแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายWe'll be right back.
ูในเตาหน่อยนะคะเขาบอกว่าเนื้ออันนี้คือลายสวยมากแล้วก็ทานเข้าไปก็จะละลายในปากเป็นไงเยี่ยมเลยอ่ะร้อนไหมอ่ะไม่ค่อยพอจิ้มจิ้มไปแล้วก็โอเคเป็นยังไงแล้วหน้าเป็นไงหน้ามันใช่ไหมซูมเข้าไปให้ดูหน้าหน่อยดูมันแผลบคือทำอัลเทล่าเสร็จก็ใช้ชีวิตได้ปกติภารกิจวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะโชเฟอร์ของดิฉันตั้งแต่บ่ายยันตอนนี้นะคะก็เย็นแล้วเราจะต้องกลับไปรับเด็กๆกันแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวกลับไปดูกันว่าเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ว่าเราได้เห็นภาพจากทั้งวิดีโอทั้งรูปที่แบบว่าทุกคนส่งมาให้นะคะเราก็สบายใจเพราะว่าทุกคนดูแฮปปี้แล้วก็มีความสุขดีมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็มารับเด็กๆกลับบ้านแล้วค่ะจนฟ้ามืดแล้วตอนนี้เสร็จภารกิจวันนี้เรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเด็กๆกลับบ้านค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีบายบายโอ้โหรักน้องรักโอเคโอเค